ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการของเครื่องซักผ้าซัมซุงหรือว่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมาจากซัมซุงนะครับเพราะซัมซุงรุ่นที่ใช้แกนซักชุดคลัตช์ชุดเกียร์แบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเบรกอันนี้วงเบรกนะครับเนี่ยครับวงเบรกมันจะอ้อมนะครับมันจะอ้อมตรงนี้เลยนะครับอ้อมเข้ามานี่นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นวงรัดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะรัดแกนของถังปั่นแห้งนี่นะครับเนี่ยครับถังปั่นแห้งตัวนี้นะครับไม่ให้ขยับนะครับถ้าถังขยับมันจะไปวนสปริงด้านล่างนะครับทำให้สปริงตัวนั้นรัดแกนนะครับทำให้ถังสะดุดนะครับจะหมุนฟรีไปอีกด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งจะติดครับมันไม่โล่งมันนั่นนะครับมันจะซักหมุนซ้ายหมุนขวาโล่งฟ้าไม่ได้มันจะโล่งไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันจะติดชึกๆนะครับเพราะสาเหตุมาจากเบรกหลวมเบรกยึดไม่สนิทนะครับเบรกมันยึดตรงแกนตัวนี้ครับมันไม่สนิทมันเลยทำให้ถังด้านในครับหมุนตามแรงซักนะครับพอถังหมุนมันก็จะพาสปริงตัวนี้นะครับที่ผมว่าครับและบูทเลื่อนตำแหน่งมาทำให้สปริงนะครับรัดแกนไว้นะครับรัดแกนซักรัดบูทของไอตัวซักข้างล่างนี่นะครับกับไอตัวปั่นหมาดนะครับติดกันทำให้วงสปริงมันกลับมารัดแกนตัวนี้ครับมันสั้นลงทำให้มันหมุนซักติดจึ๊กๆด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันจะล่งไปด้านเดียวนะครับมันจะติดมาทางปั่นหมาดนี่นะครับ ทีนี้มีพี่น้องถามว่าเราถ้าเบรกมันไม่ดีเราจะเปลี่ยนเบรกมันหรือเปล่านะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไอ้เบรกพวกนี้ครับที่ผมเคยถอดมาบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วนะครับมันไม่มีชำรุดหรือว่าหมดเหมือนเบรกรถนะครับเนี่ยครับมันก็อยู่สภาพเดิมของมันเบรกไม่นี่เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราจะให้มันยึดแน่นนะครับยึดแน่นเพื่อที่จะมันยึดแกนตัวนี้นะครับตัวนี้มันถังมันจะเสียบอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เป็นแกนซักนะครับแกนซักหมุนซ้ายหมุนขวานะครับคนละแกนไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวปัดหมาดนะครับถ้าเบรกตัวนี้นะครับมันไม่ยึดแกนตัวนี้ไว้นะครับมันจะทำให้ถังนะครับหมุนตามแรงซักจะทำให้สปริงรัดแกนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งครับและวิธีดังกล่าวนะครับต้องรู้จักสังเกตนะครับสังเกตยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันจะเป็นแกนซักชุดคลัตช์ชุดเกียร์แบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นตัวบดเบรกเลยนะครับตัวนี้ครับถ้าเราคลายน็อตเบอร์10ออกเรางัดออกมาปุ๊บเบรกจะไม่ติดนะครับเห็นไหมครับเบรกจะไม่ติดเบรกจะไม่ยึดมันก็จะลอยไปลอยมาได้ถังด้านในนะครับคือตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เบรกนะครับมันกระชับขึ้นมานะครับเพราะมันหลวมบางครั้งมันสำหรับ LG บางครั้งถ้ามาซักไปนะครับถ้าเบรกตัวนี้หลวมนะครับมันจะดังเสียงดังแอซักไปวูดแอขณะที่ไอ้ตัวนี้นะครับที่มันดังคือตัวนี้นะครับหมุนถังในมันหมุนตามเพราะเบรกนี่เบรกไอ้ตัวเบรกกับไอ้ตัวแกนด้านในมันยึดกันไม่สนิทมันเกิดการเสียงดังมาจากเบรกตัวนี้ครับเสียงดังแอเวลามันซักนะครับถังหมุนตามนะครับปกติบางรุ่นเขาจะมีลูกปืนบังคับไว้ไม่ให้ถังหมุนถังจะหมุนได้ด้านเดียวคือหมุนมาทางปัดหมาดเท่านั้นเองนะครับแต่กับอีกด้านหนึ่งไม่ได้เพราะมันใช้ลูกปืนบังคับเลยนะครับหมุนไปด้านเดียวนะครับแต่พวกรุ่นนี้ครับลูกปืนของมันทั้งด้านล่างและด้านบนมันจะฟรีตลอดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตลอดนะครับเขาก็เลยมีเบรกนะครับมีเบรกไว้คอยยึดแกนถังปัดหมาดตัวนี้ครับ เพื่อไม่ให้ถังหมุนได้ตามแรงซักนะครับของซัมซุงนะครับถ้าเบรกไม่ยึดแน่นทำให้ถังหมุนตามได้มันจะทำให้ซักติดด้านได้อันนี้อีกอาการหนึ่งนะครับแต่ถ้าอีกอาการหนึ่งคือเราไปทำให้ตัวนี้นะครับก้านคาร์ตัวนี้นะครับมันคดมันงอมันไม่สามารถที่จะสับเปลือกให้ขยับแบบนี้ได้มันก็เลยทำให้สปริงรัดแกนได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามันเกิดอาการมาจากเบรกนะครับเกิดอาการมาจากเบรกเวลามันซักติดข้างนะครับเกิดมาจากเบรกให้ไปสังเกตถังในของมันนะครับเวลามันซักวูดวูดนะครับถังในจะต้องขยับมาได้ด้านเดียวอีกด้านมันจะขยับไม่ได้หรือขยับได้ก็นิดหน่อยจังหวะนั้นจังหวะที่มันซักหมุนซ้ายหมุนขวามันก็จะได้จังหวะของมัน
มันไม่ทำให้ตัวนี้หมุนเลยไปได้เนื่องจากว่าเบรกตัวนี้ยึดไว้มันหมุนไปได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเวลามันซักนะครับซักหมุนซ้ายถังด้านในหมุนวูบตามมาทำให้ตัวนี้ติดนะครับเวลามันจะกลับมาอีกด้านหนึ่งมันติดนะครับเห็นไหมครับวิธีสังเกตก็อย่างที่ผมว่าครับต้องไปดูถังในว่าถ้าถังในหมุนวนตามแรงซักแสดงว่ามันมาจากเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งเบรกตัวนี้นะครับวิธีตั้งยังไงเอาไปดูกันเลยนะครับตั้งเบรกตัวนี้ก็ไม่ยากครับนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวคลายเบรกอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปทำมันถ้าเราอยากให้เบรกมันติดแน่นขึ้นมานะครับเราก็มางัดตัวนี้เลยครับนะครับงัดเพื่อจะให้วงเบรกกระชับเข้ามานะครับเอาเนี่ยครับถ้าวงเบรกกระชับเข้ามาปุ๊บมันจะยึดแกนซักไว้แกนถังไว้ไม่ให้มันหมุนตามแรงซักนะครับให้มันหมุนตามแรงซักถ้าบางรุ่นเราจะคลายเบรกเพราะเบรกมันติดเราก็ต้องคลายตัวนี้ออกแล้วก็งัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาเอาออกเอาร้อยออกมาเลยครับเบรกก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็น Samsung รุ่นนี้นะครับหรือว่า LG ที่มันเบรกไม่สนิทนะครับเกิดการเสียงดังเวลามาซักมันจะดังแอ๊ะคือเบรกตัวนี้มันหลวมก็คืองัดตัวนี้นะครับงัดตัวนี้ขึ้นมาวงเบรกก็จะกระชับเข้ามานะครับทีนี้ถ้ามันจะปั่นมาตัวนี้ก็จะดึงนะครับเดนน้ำก็จะดึงตัวนี้นะครับทำให้เบรกออกได้ตามปกติของมันเลยนะครับเนี่ยครับวิธีทำให้เบรกกระชับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Samsung LG นะครับถ้าถังหมุนตามมันจะเกิดการติดตรงนี้นะครับซักติดข้างให้หมุนตัวนี้ให้ดันงัดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บถังตัวนั้นข้างบนนี่ก็จะไม่หมุนตามมันตัวนี้ก็จะอยู่ตามตำแหน่งของมันปกตินะครับวิธีการแก้ไขซักติดข้างก็อาการนี้ก็เป็นแบบนี้และทีนี้ต้องสังเกตดูว่าถ้าเป็นอาการมาจากตัวนี้ถังในจะต้องเห็นมันหมุนตามนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดมาจากตัวนี้นะครับเราก็พยายามตั้งตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าเราใส่แบบนี้ครับเนี่ยครับถ้ามันห่างแบบนี้คือไม่ถูกนะครับเนี่ยครับมันจะไม่ห่างไอ้ตัวนี้นะครับต้องมายันตัวนี้นะครับเนี่ยครับยันเหล็กตัวนี้ล็อกไว้นะครับถ้าตัวนี้ห่างแสดงว่าเราได้ตั้งตัวนี้ครับเข้าไปลึกเข้าไปยันจนเกินไปแล้วที่ทำให้ตัวนี้ห่างออกมาพอห่างมาปุ๊บนะครับไอ้ปลายตัวนี้ก็จะไม่สามารถที่จะสับตัวนี้ได้มันก็เลยทำให้ซักติดข้างได้เหมือนเดิมนะครับนะครับเห็นนะครับเข้าใจง่ายนะครับสำหรับคลิปแบบนี้นะครับอาการซักติดข้างมันมีอยู่2อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับมีอยู่2แบบนี้เท่านั้นเองที่มันทำให้ซักหมุนซ้ายโล่งขวาติดประมาณนี้ครับมันจะติดด้านใดด้านหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะติดมาทางด้านปั่นมาดเพราะอาการแบบนี้เราจะปั่นมาดได้ตามปกติเลยแต่เวลาซักมันจะติดข้างจึ๊กๆมาได้ด้านเดียวให้สังเกตดูให้ดีมี2อย่างคืออย่างที่ผมว่านะครับถ้าถังในหมุนตามนะครับถ้าถังในหมุนตามแรงซักแสดงว่าเบรกยึดไม่แน่นนะครับแต่ถ้าเป็น LG เวลามันซักเกิดการเสียงดังตามแรงซักดังแอบก็ให้มางัดตัวนี้นะครับงัดตัวนี้นะครับให้เบรกวงเบรกไปรัดแกนไว้นะครับรัดแกนไว้เดี๋ยวพี่น้องถามว่าเรามันรัดแบบนี้เดี๋ยวมันจะติดหรือเปล่าเนี่ยมันติดแน่ครับติดตอนที่มันปั่นตอนที่มันปั่นซักนะครับพอตอนที่มันจะปั่นมาเดนน้ำพี่ก็จะดึงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับพอดึงปุ๊บเห็นไหมครับมันจะออกแล้วครับเห็นไหมครับขยับแล้วเห็นไหมครับนั่นไอตัวนี้จะขยับแล้วเห็นไหมครับคลายออกแล้วเห็นไหมมันก็จะปล่อยถังฟรีโล่งตอนที่มันจะปั่นมาได้เหมือนเดิมแต่ตอนที่มันซักมันจะยึดแกนตัวนี้ไว้ไม่ให้ดิ้นขยับถ้าเป็น LG เสียงก็จะไม่ดังนะครับแต่ถ้าเป็น Samsung ครับมันก็จะซักโล่งซ้ายโล่งขวาได้นะครับต่อมาก็เป็นอาการหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับตั้งตัวนี้ตึงเกินไปทำให้ตัวนี้คดงอและสังเกตดูว่าตัวนี้นะครับก้านขาตัวนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งของไอ้ก้านเบรกไอ้ตัวล็อกก้านเบรกตัวนี้นะครับแสดงว่าผิดตำแหน่งของมันไปนะครับไอ้ตัวนี้จะต้องมาค้างกับตัวนี้ไว้ห่างแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าเราได้ตั้งตัวน็อตเบอร์น็อตล็อกเบอร์8นะครับอันนี้จริงมันเป็นเบอร์6ครับไอ้ตัวล็อกเป็นเบอร์8เรายัดเข้าไปลึกกันไปนี่เห็นครับสังเกตดูว่ามันเอียงเลยครับเนี่ยครับไอ้ตัวนี้จะต้องห่างนิดๆหน่อยๆ นะครับอย่าถึงกับชนนะครับมันเพื่อที่จะตั้งให้มันปั่นมาได้แรงขึ้นเท่านั้นเองถ้าตัวนี้ห่างขึ้นมาเยอะนะครับถ้าน็อตปลายน็อตตัวนี้ห่างก้านเบรกมาเยอะมันจะปั่นมาหมุนแต่ไปซักนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ตอบคำถามนะครับสำหรับพี่น้องถามว่าเบรก
เราจะเปลี่ยนเบรกได้หรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าเราจะถอดออกมาลอยไว้ลอยได้แต่ถ้าเบรกไม่ติดให้มาตั้งตรงนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมว่างัดขึ้นมาให้มันตึงนะครับวงเบรกก็จะกระชับเข้ามาตรงนี้กระชับเข้ามาแบบนี้นะครับเวลาเดินน้ำดึงนะครับตัวนี้ก็จะเห็นไหมครับมันจะมาเลยมันจะขยายไปแบบนี้เลยวงเบรกก็ไม่ติดนะครับถ้าเรางัดแบบนี้ปุ๊บงัดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะงัดมารัดมาแบบนี้เลยจังหวะที่เดินน้ำดึงที่จะปล่อยเบรกครับมันก็จะออกมาแบบนี้ได้เห็นไหมครับถ้าเบรกหลวมนะครับเบรกมันไม่หมดครับผมเคยเจอบ่อยครับเบรกไม่หมดเพียงแต่ว่ามันใช้งานไปนานๆมันอาจจะหลวมครับมันอาจจะหลวมอาจจะง้างไปง้างมามันก็อาจจะได้ครับมันก็เลยค้างอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้เบรกไม่ค่อยติดนะครับเบรกบางรุ่นจังหวะที่มันเบรกนะครับถังหยุดกึ๊กเลยนะครับเพราะมันไอตัวนี้นะครับตัวยึดตัวนี้ไว้ทำให้ถังด้านบนหยุดกระทันหันได้นะครับแต่เบรกพวกนี้เขายึดไว้ไม่ให้ถังตัวนี้ครับหมุนตามแรงซักเท่านั้นเองครับนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับวิธีตั้งเบรกหรือว่าจะถอดเบรกครับโทรมาถามผมได้นะครับที่เบอร์โทรตามที่อยู่ที่ผมให้ไปนะครับหรือว่าจะเม้นมาบอกก็ได้นะครับเม้นมาขอเบอร์โทรแต่เบอร์โทรก็มีเยอะแยะครับตามในตามช่องต่างๆที่ผมลงไปนะครับเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังจะซ่อมอยู่นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจลงคลิปครับทุกวันนี้ก็มีกำลังใจมากมายพอสมควรครับสำหรับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ภูมิใจมากครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ